ซึ่งซูเปอร์บอร์ดที่คอสชอได้มีการแต่งตั้งมาเมื่อวานนี้เพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของนโยบายของรัฐวิสาหกิจหลายสิบแห่งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะส่วนหนึ่งภารกิจสําคัญก็คือดูแลเรื่องของการโปร่งใสในการบริหารงานและก็กํากับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายของคอสชอนั่นเองซึ่งพูดถึงเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะผลการสํารวจสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าพ้นออกมาดีที่สุดในรอบ5ปีสาเหตุก็เป็นเพราะว่าปัญหาทางด้านการเมืองที่ทาให้โครงการการลงทุนภาครัฐต่างๆนั้นหยุดชะงักลงเป็นเหตุให้การคอร์รัปชันในระบบราชการลดลงก็คิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาททีเดียวค่ะทางนี้ทางด้านนา,านางสาวนางสาวณีไทยรุ่งโรจน์นะคะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัหายหอการค้าไทยนายวิชัยอัศรกกรรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยา กรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยรอบล่าสุดนะคะช่วงเดือนมก,กราคมถึงมิถุนายนปี2557ผลปรากฏว่าค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ46สูงสุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี2553แล้วก็เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนในปี2556ซึ่งอยู่ในระดับที่39 โดยผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจกับภาครัฐมีการจ่ายเงินพิเศษแก่ข้าราชาการและก็นักการเมืองน้อยลงคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ1น0 0 0แล้านบาทซึ่งก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ถึงร้อยละ0.5ถึง0.7ค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ระบุนะคะว่าการสำรวจครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์เฉพาะกิจเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการชุมนุมทางการเมืองมีรัฐบาลรักษาการและคอสชเข้ามาบริหารประเทศยุติบทบาทของนักการเมืองและโครงการลงทุนภาครัฐนั้นต้องหยุดชะงักลงส่งผลให้ดัชนีการคอร์รัปชันนั้นปรับตัวดีขึ้นตามนั่นเอง